สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นเรื่องของหลักการเบื้องต้นทางเภสัชวิทยาแล้วก็ฟาร์มาโคจีโนมิกส์นะครับซึ่งผมจะแบ่งคลิปออกเป็นตอนสั้นๆหลายๆตอนเพื่อให้ทุกท่านมีความสะดวกในการเข้ามาดูและทบทวนนะครับก็คือเหมือนดูเป็นชัปเตอร์สั้นๆเวลาทบทวนก็จะง่ายขึ้นนะครับเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือต้องการให้ทุกท่านได้รู้จักนะครับรู้จักแล้วก็เข้าใจแล้วก็อธิบายในเรื่องทฤษฎีหลักการเบื้องต้นทางเภสัชวิทยาได้ถึงแม้เราจะเคยเรียนกันมาแล้วในระดับปริญญาตรีก็ตามนะครับแต่เท่าที่ผมทราบก็คือในส่วนของพยาบาลเนี่ยวิชานี้ในตอนปริญญาตรีจะเรียนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับดังนั้นเมื่อมันเป็นแอดวานซ์ในระดับของปริญญาชั้นสูงเนื้อหาก็จะลงลึกลงไปอีกระดับหนึ่งนะครับโดยที่ท่านจะต้องรู้จักและเข้าใจและอธิบายได้ในหลักการของเภสัชกลศาสตร์และเภสัชจลนศาสตร์หรือฟาร์มาโคไดนามิกส์และฟาร์มาโคไคเนติกส์รวมทั้งเพิ่มเติมในส่วนที่แอดวานซ์ขึ้นมาคือในเรื่องของฟาร์มาโคจีโนมิกนั่นคือจีโนมมนุษย์กับการเกิดเหตุการณ์ต่างๆในเรื่องของการใช้ยานะครับว่ามันมีอะไรเพื่อที่จะนำความรู้ทั้งหมดนี้ไปประยุกต์ใช้ในทางคลินิกได้อีกทีนึงนะครับคือเมื่อเข้าใจทฤษฎีพื้นฐานการนำไปใช้ทางคลินิกมันก็สามารถใช้ได้แล้วสามารถอธิบายเหตุการณ์หรือผลของยาหรือเรื่องของการใช้ยาหรือการติดตามการใช้ยาในผู้ป่วยได้ด้วยนะครับเอกสารส่วนใหญ่ที่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงหลักๆก็จะเป็นตำราทางเภสัชวิทยาที่มีอยู่นะครับแล้วก็ในบางส่วนผมก็มีเพิ่มเติมจากreference ข้างนอกอีกที่อาจจะไม่ได้ใส่ไว้ในที่นี้นะครับในเนื้อหาทั้งหมดของครั้งนี้ก็จะพูดกันตั้งแต่เบื้องต้นก่อนของหลักการทางเภสัชวิทยานะครับแล้วค่อยแยกออกเป็นฟาร์มาโคไคเนติกฟาร์มาโคไดนามิกและฟาร์มาโคจีโนมิกตามลำดับนะครับในรายละเอียดก็จะมีอะไรที่ดูแล้วอาจจะน่าปวดหัวบ้างนะครับฟังแล้วก็อาจจะน่าเบื่อบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของการเรียนหนังสือเรามาเริ่มกันเลยนะครับคำว่ายาก่อนนะฮะยาเนี่ยเวลาเราแบ่งมันแบ่งได้อย่างนี้ครับแบ่งตามกฎหมายแบ่งตามกฎหมายเราก็เลยเห็นอะไรฮะผลิตภัณฑ์ที่เป็นยาแถมยายังถูกแบ่งตามกฎหมายลงไปอีกฮะเป็นเลเวลเป็นประเภทอีกไม่ว่าจะเป็นยาสามัญประจำบ้านก็ยานะครับยาอันตรายก็ยาวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทก็ยานะครับวัตถุเสพติดยาเสพติดให้โทษก็ยาและบางทีวัตถุออกฤทธิ์กับยาเสพติดยังแบ่งประเภทอีกตามระดับความรุนแรงของมันอันนั้นคือเอาทฤษฎีของฟาร์มาโคมาผสมกับกฎหมายแล้วแบ่งประเภทนะครับและยังมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจริงๆบางอันเดี๋ยวมาดูนะครับในทางหลักการทางเภสัชวิทยาเนี่ยเขาเหมาเลยนะครับว่ายาคืออะไรสารอะไรก็ตามที่ให้เข้าไปในร่างกายมนุษย์หรือสัตว์นะครับแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงสภาวะการทำงานของเซลล์ได้ใช้คำว่าเซลล์เลยดีกว่าไม่ต้องร่างกายเพราะมันต้องไปเปลี่ยนที่เซลล์นะครับนั่นคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีฤทธิ์ในทางสรีระวิทยาตามหลักวิทยาศาสตร์คือเกี่ยวข้องกับบอดี้ฟังก์ชันถือเป็นยาเลยนะครับตั้งแต่ลดปวดนะครับขจัดเชื้อกำจัดเชื้อโรคปรสิตอะไรก็ตามเสริมสร้างสุขภาพเห็นไหมฮะถ้ากฎหมายเนี่ยบางทีไอ้นี่อาจจะมาอยู่ในhealth supplement นะฮะถ้าตามกฎหมายแต่ในฟาร์มาโคเขาถือเป็นหลักนะครับดังนั้นความหมายคำว่ายาในฟาร์มาโคกับยาในทางกฎหมายมันก็เลยต่างกันนะครับนอกจากนี้ยังรวมไปถึงอะไรก็ตามที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยวิเคราะห์การทำงานของร่างกายเห็นไหมฮะ
นะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างคาเฟอีนคาเฟอีนถ้าบอกว่ามีปริมาณเท่าไหร่ในผลิตภัณฑ์ถือเป็นยาปริมาณต่ำกว่าเท่าไหร่ถือเป็นเครื่องดื่มเป็นนู่นเป็นนั่นแต่ในทางเภสัชวิทยามันคือยาคาเฟอีนคือยานิโคตินเป็นยานะครับแอลกอฮอล์ก็เป็นยานะครับสารสารพัดอย่างที่มีฤทธิ์ในทางสรีรวิทยาถือเป็นยาแม้กระทั่งองค์ประกอบของอาหารวิตามินเกลือแร่ธาตุกรดอะมิโนโปรตีนทั้งหลายและคอสเมติกคือเครื่องสำอางนะครับถ้าส่งผลใดๆต่อร่างกายต่อการทำงานของร่างกายการทำงานของเซลล์ถือเป็นยาในทางวิชาการทั้งนั้นเลยถัดมาในหลักการเบื้องต้นของเภสัชวิทยาเนี่ยเขาจะแบ่งปฏิกิริยาระหว่างยากับร่างกายออกเป็น2 ส่วนส่วนแรกคือเภสัชกลศาสตร์หรือฟาร์มาโคไดนามิกส์ส่วนที่2คือเภสัชจลนศาสตร์หรือฟาร์มาโคไคเนติกส์นั่นคือฟาร์มาโคไดนามิกคือแอคชั่นหรือสิ่งใดๆที่ยานั้นเมื่อใส่เข้าไปเพื่อเข้าไปอยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตแล้วมันเกิดผลของยาขึ้นมานะครับไม่ว่าผลนั้นจะเกิดในส่วนไหนอย่างไรด้วยกลไกใดก็ตามนะครับและไม่ว่าจะให้ผลไปในทางการรักษาหรือให้ผลเสียในการเกิดพิษเกิดสิ่งไม่ดีหรือผลข้างเคียงอันนี้จะถือรวมเป็นฟาร์มาโคไดนามิกส์นะครับส่วนฟาร์มาโคไคเนติกคือเวลาที่ยาหรือสารนั้นเข้าสู่ร่างกายของสิ่งมีชีวิตแล้วมันไปที่ไหนอย่างไรไปยังไงคือมันเคลื่อนที่ไปยังไงก็เลยเป็นจลนศาสตร์นะครับซึ่งเราจะไปดูกันในรายละเอียดของหลักการ2 อันนี้ที่ดูเผินๆเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ข้างในก็น่าปวดหัวพอสมควรสำหรับคลิปบทนำเราอุ่นเครื่องกันเท่านี้ก่อนและเดี๋ยวเราพบกันในคลิปต่อไปในเนื้อหาด้านในนะครับแล้วพบกัน